ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับที่จะมาพบกันกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอราชจำกัดมหาชนนะครับที่บริเวณณเวลาประมาณ 11 โมงเช้านะครับที่จะมาวิเคราะห์ภาพรวมกันสดๆแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ตอบคำถามหุ้นรายตัวแบบเรียลไทม์นะครับว่าทิศทางจะเป็นยังไงบ้างนะครับหลังสำหรับสถานการณ์หุ้นวันนี้ก็มีแพนิคอีกแล้วเป็นเกือบทุกวันจันทร์เลยนะครับที่จะที่จะสะท้อนถึงสถานการณ์โควิดได้ดีก็คือค่าเงินบาทนะครับตั้งแต่เริ่มระบาดหนักๆขึ้นมาระลอกนี้นะครับจนจาก 2,000 ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง 10,000 เนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยจาก31 บาทเองนะครับก็ขึ้นมาจะชน33บาทแล้วนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับตอนดัชนีเมื่อปีที่แล้วตอนติดโควิดระลอกแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาถึง 33.14 มั้งประมาณนี้นะครับรอบนี้ก็ประมาณเข้ามาใกล้เคียงกันนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยเรากำลังวิเคราะห์กระแสฟันโฟอยู่นะครับการที่ขึ้นเป็นเส้นตรงขนาดนี้เนี่ยส่งผลให้ RSI ของค่าเงินบาทเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะครับ80ในรอบ10ปี20ปีเนี่ยนะครับตอนนี้จะใกล้เฉียด 84% แล้วนะครับ RSI นะครับซึ่งถือว่าโอเวอร์บอทรุนแรงมากนะครับแล้วก็ขึ้นด้วยความชันขึ้นแบบวิกฤตนะครับเป็นระลอกใหม่ของโควิดนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันโอเวอร์บอทมากเนี่ยมันส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยไม่กล้าขายแล้วนะครับเพราะว่ามันขายตรงนี้เนี่ยมีเสี่ยงโอกาสที่จะดอยสูงมากสำหรับค่าเงินคือเขาต่างชาติเขาจะเล่น2ค่านะครับคือเล่นทั้งหุ้นด้วยแล้วก็ค่าเงินด้วยตรงนี้เขามองที่จะเข้าซื้อมากกว่าเพียงแต่ว่ามันยังไม่หยุดนะครับมันยังไหลไม่หยุดเลยนะครับจนกว่ามันเริ่มมีความชัดเจนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงชัดเจนเงินบาทแข็งค่าปุ๊บเนี่ยตรงนี้แข็งค่าเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะมีเงินไหลเข้ามาค่อนข้างหนักจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยต่างชาติหยุดขายแล้วนะครับเริ่มมีทยอยซื้อบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ยังไม่จริงจังคงต้องรอเรื่องค่าเงินเป็นหลักนะครับสอดคล้องกับตลาดของเราเองหลายท่านก็กลัวกันนะครับว่ามันจะเป็นขาลงอะไรไหมคือเราก็ลงมาพอสมควรนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเรายังอยู่ใน up trend channel อยู่นะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่มี new low ไม่มีอะไรนะครับก็กัดฟันทนกันต่อไปรอสัญญาณชัดเจนจากโควิดนะครับก็มีสัญญาณที่เริ่มคุยกันแต่ยังไม่ค่อยชัดเจนเรื่องของหมอบุญนะครับของท่านเนี่ยเซ็นแล้วหรือยังมันไม่เป็นยังสับสนเซ็นหรือยังไม่เซ็นแต่ถ้าเซ็นจริงๆออกมาเนี่ยแล้วนำเข้าไฟเซอร์มา5 ล้านภายในสิ้นเดือนเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างดีนะเซนติเมนต์จะดีขึ้นเยอะเลยนะครับว่าเราจะมีตัววัคซีนทางเลือกเข้ามาช่วยจ่ายเองก็เหอะก็พร้อมที่จะจ่ายเหมือนกันสำหรับตัวผมนะครับภาพรวมก็เลยเนี่ยลงก็ไม่ลงขึ้นก็ไม่ขึ้นแพนิคเซลล์แรงเนี่ยก็ดีกลับไปใหม่อีกนะครับเป็นอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับลงแพนิคบาเซลเนี่ยเป็นจังหวะซื้อมากกว่านะครับแต่มันก็ตีกลับขึ้นไปอีกนะครับเรามาดูคำถามท่านนักลงทุนกันดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรยิ่งดีอ่ะเล่นมุกนะครับคุณหริตาเก้ากับดีแท็กรับรักเท่าไหร่คะรับรักเลยนะ GULF เก้ามันไม่ไปไหนเลยอยู่กับที่นะครับก็ซื้อได้เลยแหละมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่อิงกับตลาดรวมเลยนะครับเป็น defensive stock ไปแล้ว D tag งบออกมาพอใช้ได้อ้าวเป็นดาบปักวิญญาณเฉยเลย อืม ไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าจะซื้อก็แถว29นะครับ ครับ สวัสดีครับคุณน้อยแฟนตัวจริง น้องเมย์สวัสดีครับเจมาร์กับ CRC เจมาร์สรุปได้ X ฟรีกันไปนะ X วาเลนนะครับ X วาเลนดูเหมือนจำได้ว่ามัน